หากใครเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะคะไม่มีสิ่งใดบังเอิญบนโลกใบนี้ค่ะวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อนๆกันนะคะยิ่งให้เรายิ่งได้รับแล้วส่งออกไปถึงคนที่คุณรักให้กำลังใจแบบนี้เกิดขึ้นได้ในทุกๆวันเมื่อเราแบ่งปันค่ะ ชีวิตของเราในวันนี้นะคะอาจจะมีหน้าที่การงานหลายอย่างที่เราจะต้องดูแลรับผิดชอบก็เปรียบเสมือนหัวโขนหลายใบที่เราจะต้องเปลี่ยนไปตามช่วงระยะเวลาที่เราจะต้องทำตามแต่ละหน้าที่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวค่ะเราอาจจะไม่ได้สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ในทุกๆเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีในหัวใจนั่นคือความจริงใจค่ะความจริงใจจะเปรียบเสมือนอาวุธที่จะทำให้เรานั้นประสบพบเจอกับความสำเร็จหัวใจของเราจะส่งพลังงานที่เปลี่ยนไปด้วยความรักออกไปทำทุกอย่างด้วยความรักทำทุกอย่างด้วยความจริงใจแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆนั้นกลับมาแต่ในทางกลับกันค่ะเราก็ไม่สามารถที่แสดงความจริงใจของเราไปได้ในทุกๆเวลาด้วยโอกาสด้วยสถานที่ด้วยเรื่องราวและบุคคลต่างๆที่เข้ามามากมายเราจึงจำเป็นที่จะต้องแสดงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโกรธความหลงความโมโหหรือแม้กระทั่งการที่เราจะต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตในสังคมนี้ได้โดยเป็นปกติแต่ไม่ว่าคุณจะแสดงด้านไหนออกไปนะคะอย่างน้อยขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำว่ามันถูกต้องและมันดีที่สุดให้คุณพิจารณาทุกอย่างจากหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาความรักค่ะว่าสิ่งที่คุณนั้นทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพียงแต่บางอย่างเราไม่สามารถที่จะทำได้ตรงตามหัวใจเราจึงต้องเลือกทำในบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงใจของเรานักก็ได้ค่ะมนุษย์ของคนเราสามารถแสดงละครได้หลากหลายเราอยากได้อะไรเราอยากเป็นอะไรเราก็จะทำตัวให้เป็นแบบนั้นนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็คุณก็แค่สร้างความสำเร็จนั้นภายในหัวใจของคุณแล้วเดินตามมันค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายหัวใจของเรานั้นก็จะอ่อนแอไม่มีพลังในการที่จะใช้ชีวิตตัวเรานั้นก็จะกลายเป็นคนที่ไม่อยากพูดกับใครไม่อยากไปพบหน้าใครทุกอย่างในโลกเศร้าหมองไปหมดเราจะคิดอะไรก็คิดไม่ออกเราจะหาเหตุหาผลอะไรก็คิดไม่ออกเจออยู่อย่างเดียวนั่นคือความไม่ถูกใจทำไมถึงไม่ดีทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าตัวของคุณเองสามารถเลือกได้ว่าคุณจะสร้างตัวของคุณให้เป็นอะไรเพราะนี่คือละครชีวิตค่ะละครชีวิตที่เราสามารถเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราได้ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็จะหายไปจากไปไม่มีอะไรอยู่กับเราถาวรแน่นอนแต่มีสิ่งหนึ่งที่นัดปรารถนาให้ทุกคนได้รับนั่นก็คือขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะเพราะในทุกวันมีคุณค่าและมีความหมายละครชีวิตที่เราสร้างขึ้นไม่ใช่ใครเป็นพระเอกนางเอกค่ะแต่เป็นคุณเท่านั้นคุณที่เป็นพระเอกนางเอกในชีวิตจริงของคุณในเมื่อเราสามารถเลือกสร้างและลิขิตชีวิตของเราได้แล้วคุณเลือกเขียนบทละครของคุณได้แล้วแล้วทำไมเราถึงไม่เป็นพระเอกนางเอกไม่เป็นตัวละครหลักในนั้นล่ะคะเขียนชีวิตของคุณด้วยความรักเขียนชีวิตของคุณด้วยความสำเร็จเขียนชีวิตของคุณด้วยความจริงใจความรู้สึกปลดปล่อยและอิสระภาพในหัวใจจะปรากฏขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้นะคะด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์เพื่อส่งต่อกำลังใจดีๆแบบนี้นะคะให้กับเพื่อนๆยิ่งให้เรายิ่งได้รับแต่ถ้าหากว่าคลิปนี้สร้างกำลังใจให้กับเพื่อนๆแล้วก็ช่วยแชร์ออกไปนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักเมื่อเราส่งพลังงานดีๆออกไปค่ะพลังงานในโลกนี้ก็จะโอบรับคุณแล้วก็จะส่งพลังงานดีๆกลับมาขอให้ทุกคนมีสติตั้งมั่นนะคะพลังงานจะสื่อถึงกันบวกดึงบวกลบดึงลบคุณเป็นผู้เลือกค่ะอยากจะบวกหรือลบอยู่ที่คุณเท่านั้นเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองบายนัดหมอใจ